ก็ยังไงก็โหวตหลินต่อด้วยนะคะอย่าลืมหลินนะคะหลิน V7 ค่ะหลิน V7 ค่ะหลิน V7 ค่ะขอบคุณค่ะใช้วิชาสะกดจิตหลิน V7 ค่ะหลิน V7 ค่ะ V7 เบียสวัสดีครับผมเบียร์ V18 ครับก็ผมก็เป็นหนุ่มวิศวะลาดกระบังคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันและลุกขึ้นมาที่จะอยากทำตามความฝันนะครับผมก็ได้รับความรักครับแล้วก็ได้รับกำลังใจที่ดีก็ต้องขอขอบคุณจากทุกๆคนด้วยนะครับความรักนี้คือความรักที่24คนในบ้านนะครับ4คนที่ออกไปแล้วและทั้งหมดพวกเราคือ20คนนะครับแล้วก็นอกนั้นความรักที่ได้จากคนที่อยู่ทางบ้านและคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ครับผมได้รับมันแล้วจริงๆครับได้รับมา2อาทิตย์ติดและถ้าผมจะได้รับมันต่อไปเนี่ยผมก็จะสัญญาว่าผมจะทำมันให้ดีๆครับพรุ่งนี้เนี่ยผมสัญญาว่าผมจะทำมันให้ดีที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดไม่กดดันตัวเองแล้วก็จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทั้งหมดในความร้ายกาจจะทำให้ได้นอกจากผมจะได้รับความรักแล้วเนี่ยผมก็จะสัญญาว่าผมจะเป็นผู้ให้ครับพวกเราทุกคนจะเป็นผู้ให้ทุกคนครับจะเป็นผู้ให้กับคุณนะครับและพรุ่งนี้ครับพวกเราจะทำให้ได้แน่นอนฝากเชียร์ผมด้วยครับ V18 ขอบคุณครับสวัสดีครับไทย V1 ครับรักหมดใจถ้าโหวตไทย V1 ก็ไทยขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ทุกคนโหวตให้ไทยได้มาถึงจุดที่ไทยฝันไว้นะครับคือสิ่งที่ไทยอยากจะตอบแทนทุกคนก็คือตอบแทนทุกโหวตที่โหวตให้ไทยก็คือการที่ไทยจะร้องเพลงแล้วก็ทำคอนเสิร์ตให้เต็มที่ครับให้สมกับทุกคนได้โหวตให้ไทยอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้หนอนน้อยตัวนี้ได้กลายเป็นผีเสื้อที่โลดแล่นบนเส้นทางการร้องเพลงนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยโหวตให้ไทยด้วยครับรักไทยสงสารไทยโหวตไทยนะครับขอบคุณครับดีลขอบคุณคนที่โหวตให้เราได้อยู่ถึงวีคที่2แล้วก็ขอคะแนนโหวตสำหรับวันพรุ่งนี้2เรื่องสั้นๆเชิญสวัสดีค่ะดิว V22 ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่คนที่โหวตให้ดิวแล้วก็โหวตให้เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีใครแบบชอบเรากลัวค่ะเวลาเข้าบ้านว่าจะมีคนโหวตหรือเปล่าจะมีใครชอบเราหรือเปล่าแต่ว่าได้มาอยู่ถึงวีคที่2ค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากค่ะก็สัญญาว่าถ้าดิวได้อยู่ต่อไปนะคะดิวจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ดิวจะเก็บความรู้ทุกอย่างที่ดิวได้เรียนในแต่ละคลาสค่ะจำไปแล้วเพื่อที่จะออกไปแล้วเราจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้ที่เราได้เรียนมาในบ้านอาจจะแบบไปสอนน้องๆที่โรงเรียนได้ด้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแล้ววันคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะดิวก็จะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็อยากจะมีคอนเสิร์ตครั้งต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวทำมันให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็โดยรวมแล้วอ่ะพูดดีทุกคนเลยนะบางทีเหมือนพูดคุยธรรมดาไม่รู้เรื่องพอให้หาเสียงนี่เก่งๆพูดมีคอนเซปต์มีดิวก็พูดรู้เรื่องทีมก็พูดรู้เรื่องแล้วพูดแบบว่าโอ้โหเข้าประเด็นเลยด้วยเปรี้ยงเลยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจเออใช่แล้วครับเยอะนะสะบั้นเลยอ่ะกำลังจะเข้าหมวดแบบจริงจริงคือพอพูดออกมาจากใจอ่ะมันไม่ต้องสวยหรูมันไม่ต้องแบบใช้ภาษาอะไรวิจิตรพิสดารมากมายแต่ว่ามันก็จริงพออะไรที่มันจริงก็มันจะดูดีนะครับของครูก็คงไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะครูเอ๋ก็เข้ามานั่งฟังเราละแล้วก็ได้ยินหลายคนที่พูดที่เป็นลักษณะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้คุณพูดไปแล้วอ่ะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยแย่เลยนะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกอ้าวโกหกกันนี่คนไทยไม่ชอบโดนหลอกลวงเพราะนั้นพูดไปแล้วสัญญาไปแล้วทำด้วยโดยเฉพาะพวกที่บอกว่าจะไม่อ้วนเนี่ย
ันนี้เป็นเรื่องยากบอกว่าจะขยันนี่ยังง่ายกว่าแต่บอกว่าจะไม่ว่าแล้วเป็นกำลังใจให้นกเพนกวินจากเชียงใหม่คือเขาเป็นแบบว่าเป็นแบบนกฮัมมิงเบิร์ดที่ร้องเพราะแต่อยู่ในร่างของนกเพนกวินเดี๋ยวว่าเจ๊ค่ะตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นนางงามใช่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ดูแขนเขินสั้นแล้วเริ่มเดินแบบนั่นแหละก็พูดไปแล้วก็อยากให้แค่รักษาสัญญาของเราเพราะว่าเมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดก็เป็นนายเราละเราก็ต้องทำให้ได้ไม่งั้นมันก็แค่ลมปากที่พูดไปพร่อยๆอยากให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราพูดสัญญากันแล้วนะทุกคนนะทั้งเจมทั้งทีมทั้งอะไรเราพูดคุยหมดแล้วนะเพราะนั้นเอาล่ะมันไม่ได้มีแค่ครูคนเดียวละหรือครูทุกๆคลาสละที่จะมาคอยทวงสัญญาดูว่าทำไมจ้องตอนเนี้ยมันมีเพิ่มขึ้นอีกละมันมีเพิ่มละคือสัญญาที่เราได้ให้ไปแล้วเราก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะครับก่อนครูออกไปขอบูมเอฟ8ให้ฟังอีกทีบอกน้องดิวด้วยสอนน้องด้วยสอนน้องด้วยขอเก้าอี้ลูกเอาออกไหมลูกเอาออกสอนน้องด้วยอย่าตะโกนอย่าตะเบงจนเสียงเจ็บนะครับรวมใจเป็นหนึ่งก่อนมองหน้าเห็นทุกคนก่อนเพราะว่าวงเนี้ยมันจะหายไปอีก4คนมองให้เห็นทุกคนก่อนว่ามันมีใครอยู่บ้างแล้วอยากจะบอกอะไรกับเขาทางสายตาโอเคเสร็จแล้วเมื่อมองทุกคนแล้วเราก็มาเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมครับไป พรุ่งนี้ไปดูเวลาตอนซ้อมดูเลยมันจะเป็นหรือถามพี่เขาได้ถามพี่มิ่งได้บอกว่าคุณครูก็นั่งอยู่แถวไหนกันเพราะว่าครูจะลุกยืนแบบว่าเฮกันทั้งแถวเลยอ่ะให้พวกเราถ้าเราร้องไปแล้วเราแบบต้องการกำลังใจหรือต้องการรู้ว่าเฮ้ยจังหวะมันโอเคหรือเปล่าเรามองได้ครูบางคนนี่แบบอย่างนี้เลยเพราะเราเริ่มหลุดเริ่มจ้าเริ่มเร็วก็จะอย่างนี้เลยตำแหน่งแต่ว่ามองไม่เห็นค่ะไฟมันลองดูนะเพราะคุณครูทุกคนเนี่ยพร้อมอยู่เคียงข้างประคับประคองและส่งกำลังใจลุ้นเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราต้องการกำลังใจมองไปตรงนั้นบางทีอาจจะช่วยได้เอาให้เต็มที่คือการซ้อมเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วทุกอย่างโอเคคือผ่านไม่มีใครสอบตกแต่เราอยากเห็นงานที่ดีเราต้องสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำงานแค่ผ่านหรือรอดแต่เราจะให้คนดูได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเราเนี่ยจะทำให้เขาได้ตอบแทนเขารักเขาแล้วต้องตอบแทนเขาด้วยไม่ใช่แบบขอบคุณแต่ปากนะสิ่งคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำโอเคเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครูหวังว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตที่สนุกทั้งเราสนุกทั้งผู้ชมแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วทุกคนก็จะจำไม่ว่าใครจะต้องเดินออกไปแล้วไม่ได้กลับมาในบ้านแต่ก็ขอให้ไว้ลายทิ้งทวนให้คนจำเราให้ได้เหมือนอย่างที่เรายังจำตั้มยังจำโป๊ย